ที่เห็นด้านหลังอยู่ดิฉันนะคะก็คือพี่น้องเกษตรกรชาวนาบ้านป่าโอหมู่ที่1ตําบลม่วงงามอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งพี่น้องชาวนาค่ะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป่าบึกนะคะจนน้ําเข้าท่วมนาข้าวซึ่งนาส่วนนี้นะคะจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาค่ะแต่ต้องมาประสบกับน้ําท่วมนาแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางกรมชลประทานเองรวมถึงเกษตรอําเภอสิงหนครเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่มานะคะเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่จนขณะนี้ค่ะน้ําได้ลดบางส่วนแล้วชาวนาก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วค่ะสภาพความเสียหายของนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรบ้านป่าโอหมู่1ตําบลม่วงงามอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากว่า 1,000 ไร่ค่ะซึ่งได้ปลูกทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิหอมประทุมไรเบอร์รี่ทับทิมสยามและข้าวเล็บนกซึ่งในปีนี้นะคะชาวนาตั้งใจว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างมากแล้วก็ได้ราคาดีด้วยค่ะโดยวางแผนไว้ว่าจะลงเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาแต่ต้องมาประสบปัญหากับน้ําท่วมนาเสียก่อนจึงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับรายได้รู้สึกไม่สบายใจเลยแต่พี่น้องชาวบ้านทั้งตำบลม่วงงามทราบข่าวว่าพายุปลาหมึกจะเข้าเนี่ยชาวนาตกใจหมดเลยเพราะคำพยากรณ์เขาแม่นชาวนาเลยปิดหวังในการทำนาเล็กน้อยหลังจากได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนครก็ได้เร่งประสานกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อระบายน้ำออกจากนาข้าวให้เร็วที่สุดเพราะเกรงว่าหากข้าวจมน้ำนานไปจะทำให้ข้าวเน่าและข้าวงอกจนไม่สามารถขายได้ถึงแม้ว่าข้าวที่จมน้ำอาจจะขายได้ราคาไม่มากแต่ก็สามารถขายเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้บางส่วนค่ะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับก็ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของทำให้นาข้าวของชาวนาเนี่ยล้มแล้วก็จมน้ำนะครับซึ่งปีนี้จริงๆแล้วคาดว่าผลผลิตของชาวนานี่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าข้าวดีน้ำดีนะครับแต่ว่าบังเอิญมาจะเก็บเกี่ยวแล้ววันสองวันแล้วก็มาโดนอิทธิพลของพายุเนี่ยทำให้ข้าวจมน้ำเสียหายมาได้รับเรื่องตรงนี้แล้วครับไม่ว่าทางท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็ทางจังหวัดเสปือก็ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อโดยเฉพาะชนประทานแล้วก็คาดว่าผลผลิตที่คาดว่าจะเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับแต่นาก็สบายใจขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับแล้วอีกสักพักก็อีกวันสองวันก็รถสามารถลงมาเก็บเกี่ยวได้กว่า3วันแล้วนะคะที่ได้เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่จนสามารถลดปริมาณน้ําในนาข้าวได้บางส่วนถึงแม้ว่าขณะนี้รถเก็บเกี่ยวข้าวยังไม่สามารถลงในแปลงนาข้าวได้แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนาเกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าโอค่ะก็ได้ใช้ภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้โดยต่างได้นําแกะมาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือนะคะเพื่อเก็บข้าวบางส่วนไปก่อนซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวได้นอกจากนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ยังได้เร่งจัดระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรดูแลพื้นที่เกษตรกว่า 1,500 ไร่ทั้งในฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งนะคะจนสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะสามารถสูบน้ำออกสู่คลองสะทิงหม้อและคลองอาทิตย์ได้ทั้งนี้ค่ะชาวบ้านได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลนะคะที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนถึงแม้ว่ารอบนี้จะได้ราคาไม่ค่อยดีตามที่คาดหวังแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นค่ะว่าหน่วยงานไม่เคยทิ้งชาวนาในยามที่ประสบปัญหาแต่มาดูนาแล้วที่ขอบคุณมากที่สุดคือเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดลงมาในพื้นที่ชาวบ้านถึงน้ําท่วมเท่าไหร่ถ้ามีกําลังใจหัวหน้าส่วนราชการมาเยี่ยมชาวบ้านดีใจและขอบคุณมากที่สุดก็คือชนประทานและปลัดจังหวัดปลัดอำเภอพร้อมด้วยนายอำเภอสิงหนครเขามาสั่งให้ลูกน้องมาดูแลตลอดเลยนะครับตอนนี้ค่ะชาวนาบางส่วนนะคะได้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะขณะที่หน่วยงานอย่างเช่นเกษตรอำเภอสิงหนครแล้วก็กรมชลประทานเองค่ะก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําในการระบายน้ําออกจากนาข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนนาบ้านป่าโออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตข้าวหอมมะลินะคะของนาแปลงใหญ่ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บ้านปะโอค่ะได้เร่งเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งต่างขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากนี้ไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอสิงหนครรวมทั้งกรมชลประทานค่ะก็จะเร่งสูบน้ำออกพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้ชาวนาในพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวค่ะขอบคุณคุณมาสุภานักสิงห์นะครับรายงานจากสงขลาเมื่อกี้มีคำพูดจากชาวนาบอกว่าน้ำท่วมสักแค่ไหนแต่ก็ถ้าเกิดมีกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับรวมทั้งทีมข่าว NBT เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนด้วยครับ